You are listening to The Library Podcast. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่เราได้เจอกันแล้วผมได้โพสต์ไปว่าผมจะทำคลิป Q&A แล้วก็จะเอาคำถามที่คุณผู้ฟังที่เคยได้ถามไว้ในพอดแคสต์ในโพสต์อะไรต่างๆมาตอบไว้ในคลิปนี้และปีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ The Library Podcast ก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดดมากเลยผมได้ทำในช่วงกลางปีที่แล้วซึ่งมาตอนนี้ยอดซับก็ประมาณ 50,000 แล้วมันเกินเป้าที่ผมได้วางไว้มากๆก็ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกคนจริงๆด้วยนะครับทีนี้คำถามที่คุณผู้ฟังถามบ่อยมากเลยว่าผมชื่ออะไรนะครับผมก็ยังไม่เคยบอกไว้ในคลิปสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยชื่อเล่นชื่อไลออนครับชื่อจริงชื่อยุวศิลป์ ตวงศาตอนนี้ผมอายุ23ปีแล้วเกิดวันที่19สิงหาคม2542ครับในปีนี้จะเข้า23แล้วค่อนข้างเด็กเนาะ เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนกรุงเทพครับแต่เคยไปอยู่ที่พัทยาตอนเด็กๆแล้วก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมชอบทำงานอะไรเวลาว่างอ๋อชอบงานอดิเรกเหรอจริงๆผมมีงานอดิเรกหลักๆเนี่ยก็ชอบเล่นดนตรีผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีมากผมรู้สึกว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้ผมสมองแล่นมากๆเวลาที่คิดอะไรไม่ออกและผมรู้สึกว่าสมองผมได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ได้เล่นดนตรีผมจึงอยากจะแนะนำให้ใครก็ตามที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะพัฒนาตัวเองการเล่นดนตรีช่วยได้เยอะครับงานอดิเรกต่อไปก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายผมเป็นคนออกกำลังกายค่อนข้างบ่อยนะออกกำลังกายช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ฟิกขนาดนั้นออกแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวก็พอครับไม่ใช่อะไรมันเหนื่อยความสามารถพิเศษของผมเหรอความสามารถพิเศษของผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงจุดเด่นกับจุดด้อยก่อนแล้วกันจุดเด่นของผมเนี่ยผมเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษชอบดนตรีแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแต่บางทีอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยของผมด้วยส่วนจุดอ่อนของผมอาจจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์กับศิลปะนะครับผมเป็นคนเรียนคณิตศาสตร์ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่ศิลปะก็ไม่รู้ว่าไม่ดีหรือเปล่าแต่มักสู้คนอื่นในชั้นเรียนไม่ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจุดเริ่มต้นของการทำพอดแคสต์และมีแพชชั่นอะไรเดี๋ยวผมขอพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันตอนนั้นเป็นวันหยุดแล้วผมคิดอยู่ว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะผมชอบเรียนรู้ผมอยากที่จะพัฒนาตัวเองและผมก็เห็นว่าในสังคมเรามันมีความท็อกซิกมันมีเรื่องราวบางอย่างที่มันโหดร้ายต่อจิตใจของคนส่วนใหญ่มากๆผมจึงมีความคิดว่าถ้าผมเป็นคนชอบเรียนรู้ผมได้เรียนรู้อะไรมาหลายอย่างเนี่ยผมอยากจะเอามาถ่ายทอดและพอผมได้เอามาถ่ายทอดมันเท่ากับว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างให้สังคมได้ผมสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้จริงๆช่อง The Library ไม่ใช่ช่องของการสรุปหนังสือนะครับแต่หลายอย่างที่หลายครั้งที่การพัฒนาของผมเกิดขึ้นจากการอ่านหนังสืออาจจะไม่ใช่หนังสือก็ได้อาจจะเป็นบทความเกิดจากการฟังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากผมจึงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่พูดเก่งครับแต่ถ้าพูดในเรื่องที่ตลกพูดในเรื่องที่ไม่ได้เอาสาระอะไรเนี่ยผมจะพูดไม่ค่อยไปผมจะพูดอะไรที่มันเป็นทางการได้ค่อนข้างดีครับแต่ถ้าพูดเอาตลกเนี่ยผมเล่นมุกไม่เคยหาครับส่วนแพชชั่นของผมเหรอแพชชั่นของผมชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมชอบที่จะพัฒนาตัวเองนะผมรู้สึกว่าผมไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ผมอยากที่จะโตขึ้นผมอยากที่จะก้าวหน้าขึ้นผมอาจจะมีความสุขณจุดหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปผมก็อยากที่จะเติบโตขึ้นนี่อาจจะเป็นแพชชั่นของผมก็ได้เพราะว่าต่อให้ผมจะมีอะไรมากเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยพอผมก็อยากที่จะได้มาเพิ่มไอดอลของผมคือใครถ้าไอดอลของผมในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคุณเคนนัครินทร์ครับผมชอบคุณเคนมากเขาเป็นผู้ดำเนินรายการ The Standard Podcast ผมชอบในทักษะการพูดของเขาผมชอบวิธีการถ่ายทอดมันดูเป็นทางการมันดูเขาดูพูดแล้วมัน ค่อนข้างเป็นมืออาชีพผมชอบมากผมเอาเขาเป็นไอดอลถ้าเป็นไอดอลในต่างประเทศในระดับโลกอาจจะเป็นอีลอน มัสก์ครับผมชอบในความที่เขากล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรที่คนอื่นไม่เข้าใจตอนแรกผมจำได้ว่าตอนที่เขาเริ่มสร้าง SpaceX แทบจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากกับการสร้างจรวดเพื่อที่จะขึ้นไปบนอวกาศโดยที่สามารถให้จรวดนั้นกลับมาจอดที่เดิมได้ในตอนนั้นแทบจะเป็นเรื่องเพ้อฝันขนาดคนที่เคยไปอวกาศมาแล้วยังไม่เห็นด้วยกับอีลอน มัสก์ผมได้เคยไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขาเสียใจมากที่คนที่เป็นไอดอลของเขาผมจำชื่อไม่ได้ว่านักบินอวกาศนั้นชื่ออะไรแต่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อีลอน มัสก์ทำแต่อีลอน มัสก์ไม่สนใจครับเขาเลือกที่จะทำต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในตัวเขามากแต่ผมจำได้ว่าในตอนที่เขาเล่าเรื่องนี้เขาร้องไห้ออกมาด้วยแสดงว่าเขาต้องเก็บอะไรไว้เยอะมากแต่เขาไม่ยอมแพ้ผมเลยมั่นใจว่านี่แหละคือผมอยากจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำนี่แหละครับไอดอลของผมหนังสือที่ชอบเหรอผมจะเอามา3เล่มแรกแล้วกันเล่มที่1ก็จะเป็นพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวของคุณโกโดโทคิโอะเป็นหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นครับเขาได้นำมาตีพิมพ์ในประเทศไทยแปลไทยเรียบร้อยเป็นหนังสือที่ทำให้ผมเห็นคุณค่าของการอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะบางครั้งเราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมอยู่กับกลุ่มคนส่วนใหญ่สิ่งที่เราจะเจอคือเราเสียความเป็นตัวเองเรารู้สึกเหนื่อยกับการที่อยู่กับคนหลายๆคนเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นอยู่คนเดียวแต่พอผมได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายคนก็มีความรู้สึกที่ว่าอยู่กับคนหลายคนแล้วเหนื่อยโดยเฉพาะคนที่เป็น introvert ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะจำได้ว่าผมเป็นคน introvert ใช่ไหมครับผมอยู่กับคนกลุ่มเยอะเกิน4คนขึ้นไปเนี่ยผมจะเริ่มเหนื่อยแล้วและผมชอบเวลาที่ได้อยู่คนเดียวมากๆช่วงเวลาที่ผมได้อยู่คนเดียวจะเป็น prime time ของผมครับผมเลยชอบหนังสือเล่มนี้มันตอบโจทย์ชีวิตผมมากหนังสือเล่มที่2จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเกมการเงินของคนรวยของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิหนังสือเล่มนี้คุณโรเบิร์ตเขาแสดงให้เห็นว่าการเงินมันมีเกมบางอย่างที่ถูกรันจากคนที่อยู่ข้างบนมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่รู้เกมเราไม่รู้แนวทางเกมที่เขากำลังเล่นกันอยู่เราก็จะกลายเป็นหนูทิพย์จักรจะกลายเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำทำงานเดิมวนลูปเดิมทำงานกับสิ่งที่เราไม่ได้รักนี่เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเจอถ้าคุณผู้ชมอยากจะหลุดออกจากกรอบการเป็นหนูทิพย์จักรหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำครับเกมการเงินของคนรวยครับหนังสือเล่มที่3ครับเป็นหนังสือที่ค่อนข้างแหวกแนวนิดนึงไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่ชื่อหนังสือที่ว่า24ชั่วโมงที่ดีเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่คุณตื่นผมชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่เขาให้ผมได้กลับมาคิดว่าหลายครั้งผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์เดียวกันแต่ผลลัพธ์เกิดต่างกันเกิดจากการที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆแตกต่างกันสมมติว่าเราเจอรถปาดหน้าถ้าเราไม่มี self awareness เลยถ้าเราไม่มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีเราก็จะไปด่าคนที่ปาดหน้าและทุกอย่างมันก็จะดูแย่ลงไปอีกแต่ถ้าเรามี self awareness เรามีทัศนคติที่ค่อนข้างเป็นบวกเราจะสามารถกลับมามีความรู้สึกที่คงที่ได้เหมือนเดิมได้เร็วมากซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า EQ เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผมมากโดยเฉพาะคนที่อยากจะเป็นผู้นำการมี EQ ที่ดีจะทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นIQ ก็สำคัญครับแต่ EQ มันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นสามารถเจรจาต่อรองสามารถสร้างคอนเนคชั่นได้มากขึ้นผมเลยให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ความฝันที่กำลังทำความฝันสูงสุดของผมเลยในตอนนี้นะครับผมอยากเป็น CEO ผมอยากเป็นประธานบริษัทผมอยากจะสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองและผมอยากจะบริหารอยากจะสร้างความเป็นผู้นำผมจึงมีความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะเป็น CEO ครับอยากรู้เรื่องราวตอนเป็นนักดนตรีเหรอผมเคยเป็นนักดนตรีตอนเรียนมัธยมปลายตอนนั้นผมจำได้ว่าโอ้นอนดึกแทบทุกคืนครับผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีมากแล้วก็ในตอนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ทำนะเพราะว่ามันเสียเวลาที่ผมจะได้นอนเสียเวลาที่ผมจะได้เรียนได้อยู่กับเพื่อนๆได้ใช้ชีวิตมัธยมอย่างเต็มที่แต่ผมได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นไปกับการทำงานซึ่งเป็นนักดนตรีเราก็จะต้องเจอเรื่องราวของเหล้าบุหรี่การเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ทำนะครับผมว่าแท ถ้ายังอยู่ในช่วงมัธยมเอาเวลาใช้เวลาไปกับการเรียนใช้เวลาไปกับการอยู่กับเพื่อนเรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนใช้ชีวิตในวัยรุ่นให้คุ้มค่าใช้ชีวิตในวัยรุ่นเรียนรู้กับสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ให้มากที่สุดแล้วพอถึงวัยทำงานคุณจะรู้เองว่าในช่วงมัธยมมันเป็นช่วงเวลาที่ต่อให้มันจะมีช่วงเวลาที่แย่จะแค่ไหนก็ตามแต่มันจะกลายเป็นความทรงจำที่ล้ำค่ามันเหมือนเป็นพรที่ล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้แก่เราครับสำหรับชีวิตผมจริงๆแล้วชีวิตในวัยมัธยมของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่ก็จะเจอเรื่องร้ายบ้างเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบ้างแต่พอผมมองย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ผมเติบโตที่สุดมันกลับไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความทุกข์และผมพยายามดิ้นเพื่อที่จะหลุดรอดออกมาจากจุดนั้นให้ได้ผมมั่นใจว่าช่วงเวลานั้นแหละครับที่ทำให้ผมเติบโตมากที่สุดอยากทราบรูทีนประจำวันจัดสรรเวลาอย่างไรในการอ่านหนังสือเป็นคนเล่นมือถือเยอะไหมเล่น IG FB TikTok เยอะไหมทีละคำถามแล้วกันเนาะรูทีนประจำวันของผมเหรอตอนเช้าเนี่ยพอผมตื่นมาส่วนใหญ่ผมจะตื่นช่วงเวลา8โมงผมนอน5ทุ่มแล้วตื่น8โมงผมไม่ได้ตื่นเช้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะตื่น8โมงมากกว่าผมรู้สึกว่าผมตื่นมาแล้วก็ได้ทำอะไรปกติเหมือนตอนที่ผมตื่นเช้าผมคิดว่าถ้าเราตื่นเวลาเดิมเท่ากันเราไม่จำเป็นจะต้องตื่นตีห้าตื่นตีสี่ก็ได้นะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราการตื่นสายอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ถ้าสมมติวันนี้เราตื่นตีห้าพรุ่งนี้ตื่น10โมงอันนี้น่าจะมีผลกับสุขภาพเยอะครับมีผลกับสุขภาพเยอะมากแต่รูทีนประจำวันของผมจะมีไม่เยอะครับผมจะจัดแค่สิ่งสำคัญผมจะจัดลำดับกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆเท่านั้นในแต่ละวันตอนเช้าก็จะเป็นออกกำลังกายตอนบ่ายผมก็จะเริ่มตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอเขียนสคริปต์แล้วตอนเย็นออกกำลังกายอีกรอบครับเหนื่อยเนาะแล้วตอนกลางคืนก็จะเริ่มทำการอัดพอดแคสต์ครับอัดวิดีโอที่คุณผู้ชมได้ฟังกันในทุกๆคลิปเป็นคนเล่นมือถือเยอะไหมจริงๆผมจะเล่นก็ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรทำจริงๆแต่ผมพยายามที่จะห้ามตัวเองไม่ให้เข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากจนเกินไปเพราะหลายครั้งที่ต่อให้ผมจะหลีกเลี่ยงความท็อกซิกในโซเชียลมีเดียมากสักเท่าไหร่แต่ก็บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับมีวิธีการเลือกหนังสืออย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเลือกหนังสืออย่างไรผมรู้สึกว่าหนังสือทุกเล่มมันคือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาได้ถ่ายทอดมาผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนทุกครั้งที่ผมได้อ่านผมเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของใครบางคนถ้าถามว่าผมเลือกหนังสือเล่มไหนเลือกหนังสือที่สะดุดตาผมมากที่สุดและเมื่อได้ลองอ่านมันก็จะหยุดไม่อยู่ครับอยากรู้ทริคในการสรุปหนังสือสรุปดีกระชับมากๆขอบคุณครับทริคในการสรุปหนังสือของผมอย่างแรกเลยคือจริงๆผมไม่ได้อ่านทั้งหมดก่อนแล้วมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะแต่สมมุติผมกำลังจะอัดพอดแคสต์ในตอนนี้ผมก็จะเปิดบทที่1ก่อนบทที่1เนื้อเรื่องราวประมาณนี้แล้วผมก็พูดเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเนื้อหามันยังอยู่ในหัวผมและอย่างที่2ผมอาจไม่ต้องเสียเวลาอ่านก่อนด้วยซึ่งถ้าให้ผมอ่านก่อนทั้งเล่มเนี่ยผมไม่สามารถทำพอดแคสต์ได้ในสัปดาห์ละ2 เล่มแน่นอนแต่ผมจะใช้วิธีเปิดอ่านไปด้วยแล้วก็สรุปแล้วก็ทำเป็นพอดแคสต์ในตอนนั้นเลยครับนี่คือทริคของผมแล้วมันประหยัดเวลาด้วยสามารถเอาไปใช้ได้นะไม่หวงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ส่งคำถามมาก็ขอบคุณจริงที่คอยสนับสนุนช่อง The Library ให้เติบโตขึ้นมาเรามาไกลกันมากตอนแรกที่ผมทำจากที่ไม่มีผู้ติดตามเลยตอนนี้ 50,000 ซับมันอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะทุกครั้งที่คุณผู้ชมผู้ฟังได้นำเนื้อหาเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วชีวิตดีขึ้นนี่คือความสำเร็จสูงสุดมันคือการที่ผมได้สร้างคุณค่าให้กับใครสักคนมันทำให้ผมมีความสุขครับขอบคุณมากจริงๆแล้วว่าเรามาเจอกันใน Q&A คลิปหน้าวันนี้สนุกมากเลยไว้เรามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ